สวัสดีค่ะวันนี้แพมจะพาท่านผู้ชมมาฝึกโยคะกันอีกแล้วค่ะโยคะท่านี้ก็เป็นท่าที่ต่อเนื่องมาจากท่านั่งขัดสมาธิท่านผู้ชมเรายังอยู่ในท่านั่งนะคะนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิสองชั้นอันเดียวกันค่ะคู่ขาเข้ามาแบบนี้นะคะการคู่ขาขาข้างหนึ่งขึ้นมาวางทับบนต้นขาข้างหนึ่งแบบนี้นะคะสำหรับท่านที่ฝึกใหม่แพมก็ได้บอกมาแล้วว่าวิธีฝึกอาจจะทำให้เราปวดแข้งปวดขามากๆเลยโดยเฉพาะตรงนี้นะคะจะปวดมากเลยเวลาที่เรานั่งขัดสมาธิเพราะฉะนั้นฝึกทีละข้างนะคะท่านผู้ชมฝึกทีละข้างข้างหนึ่งวางไว้ข้างล่างแบบนี้ละค่ะยังไม่ต้องยกขึ้นมานะคะหรือจะวางข้างหนึ่งไว้ข้างหน้าข้างหน้าแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้ที่เราเอามาวางไว้บนต้นขาก็ให้เขาวางอยู่แบบนี้นะคะแล้วท่านผู้ชมก็ฝึกอยู่ในลักษณะนี้ก้มตัวลงไปเล็กน้อยหายใจเข้าออก3ครั้งยกตัวขึ้นหายใจเข้าออกยกก้มตัวไปอีกอยู่อย่างนี้นะคะทำสักวันละหลายหลายรอบเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนข้างนะคะมาทำอีกข้างนึงในลักษณะเดียวกันค่ะทำอย่างนี้นะคะแล้วก็ก้มตัวลงไปหายใจเข้าออกลึกยาว3รอบก้มได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้แต่ถ้าก้มจนได้สุดเลยได้เลยยิ่งดีใหญ่เลยค่ะก้มไปนะคะก้มสมมติก้มได้สุดก้มแล้วก็หายใจลึกยาวอีก3รอบนะคะจากนั้นก็ยกตัวขึ้นค่ะทำขาข้างนึงนะก็สลับมาทำอีกข้างนึงทำแบบเดียวกันนะคะขาหนึ่งไว้ข้างหน้าเลยขาที่เอาวางบนต้นขาก็วางให้กำลังพอดีนะคะอย่าเกยแค่นี้นะคะจะทำให้ข้อพับของเราตรงข้อเท้าของเรางอนะคะแล้วเอาขึ้นมาให้สูงเลยเห็นไหมคะเขาข้อเท้าเราก็จะมีอะไรมีขาอยู่หนุนอยู่เนาะนะก้มลงค่ะหายใจเข้าออกลึกหายใจออกยาวก้มลงค่ะก้มเท่าที่ก้มได้นะคะจากนั้นหายใจเข้าออกลึกยาว3รอบค่ะนี่คือการฝึกท่าขัดสมาธิดอกบัวหรือขัดสมาธิเพชรหรือขัดสมาธิ2ชั้นที่ทำเพียงขาข้างเดียวนะคะเรียกว่าครึ่งหนึ่งนะครึ่งของดอกบัวแต่วันนี้ที่แพมจะพาท่านผู้ชมทำเป็นขัดสมาธิเพชร2ชั้นค่ะเราก็นั่งขัดสมาธิเรียบร้อยพอนั่งขัดสมาธิแล้วเราจะต้องรู้สึกว่าก้นของเรานั่งแนบพื้นดีทั้ง2ข้างเลยนะคะเท่ากันทั้ง2ข้างเลยหลังจากนั้นท่านผู้ชมหายใจเข้าลึกออกยาวนะคะสามรอบค่ะเมื่อครบ3รอบแล้วเปลี่ยนเป็นอีกข้างนึงค่ะเปลี่ยนข้างนึงนะคะเอาขาอีกข้างนึงขึ้นมาค่ะสมาธิแทนนะคะแล้วก็ขัดขั้นที่2เป็นขั้นที่2ค่ะนั่งให้ก้นเท่าเดิมให้เท่าพื้น2ข้างนะคะหายใจเข้าออกลึกยาวอีก3รอบค่ะครบแล้วลืมตาขึ้นนะคะเราอยู่ในท่าขัดสมาธิเพชร2ชั้นนะคะจากนี้ไปแพมจะให้ท่านผู้ชมฝึกเอื้อมมืออ้อมไปทางด้านหลังทำท่าพนมมือข้างหลังค่ะเพราะว่าโยคะท่านี้เราจะพนมมือข้างหลังด้วยนะคะตอนนี้ให้ดูข้างหน้าก่อนนะคะว่า
เราพนมมือข้างหลังเสร็จแล้วหายใจเข้าออกลึกยาว3รอบครบแล้วท่านผู้ชมค่อยๆนะคะหายใจเข้าลึกทุกครั้งที่หายใจออกยาวให้ก้มตัวลงไปนะคะจนกว่าหน้าผากของเราจะแนบกับพื้นได้ค่ะเริ่มค่ะหายใจออกยาวหายใจเข้าลึก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 หายใจออกยาวหน้าผากชิดพื้นแล้วค้างไว้หายใจเข้าออกลึกยาว3รอบครบแล้วค่อยๆเงยขึ้นค่ะค่อยๆยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นจะรู้สึกถึงเลือดลมนะคะที่เดินอุ่นเลยค่ะที่ขาของเรานะคะเท่านี้ก็คือ1ข้างแล้วนะคะกลับสลับกันอีกข้างนึงค่ะทำทีละข้างนะคะยกขาซ้ายขึ้นมาวางที่ต้นขาขวาได้ดอกบัวครึ่งหนึ่งแล้วค่ะยกเท้าขวาขึ้นมาวางต้นขาซ้ายได้ดอกบัวเต็มแล้วได้ขัดสมาธิเพชรได้ขัดสมาธิสองชั้นแล้วหายใจเข้าออกลึกยาว3รอบอย่าลืมนะคะสะโพกนั่งพื้นเท่ากันทั้งสองข้างค่ะครบแล้วอ้อมมือพนมไปทางด้านหลังพนมมือสูงเท่าที่เราจะทำได้หายใจเข้าออกลึกยาว3รอบค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวโน้มตัวลง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 ค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหน้าแนบพื้นแล้วนะคะหายใจเข้าออกลึกยาว3รอบค่ะครบแล้วเหนื่อยหน้าค่อยๆยกตัวขึ้นค่ะยิ้มให้กับตัวเองด้วยนะคะยิ้มให้กับตัวเองค่ะจะรู้สึกว่ามีความรู้สึกอุ่นวาบเลยนะคะที่ขาของเราค่ะครบแล้วนะคะหนึ่งข้างหนึ่งรอบแล้วนะคะครบ1รอบแล้วเราจะทำทั้งหมด
3รอบไหวไหมคะท่านผู้ชมหรือจะเอา5รอบดีเอา3รอบก็พอนะท่านผู้ชมนะเริ่มอีกข้างนึงนะคะข้างนี้แผ่นก็จะหันด้านข้างฝั่งนี้ให้ท่านผู้ชมชมบ้างนะคะยกขาขึ้นมานะคะสลับข้างกับเมื่อกี้นะคะขัดสมาธิให้ได้นะคะเป็นขัดสมาธิเพชรจากนั้นอ้อมมือไปทางด้านหลังหายใจเข้าออกลึกยาว3รอบพร้อมแล้วหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะคะพนมมือทางด้านหลังค่อยๆยกมือที่พนมขึ้นนะคะค่ะเมื่อมือพนมได้สูงเท่าที่เราทำได้แล้วท่านผู้ชมถ้าไปต่อยังไม่ได้หัดพนมมือข้างหลังอย่างเดียวก็ได้นะคะถ้าไปต่อได้หายใจเข้าลึกหายใจออกโน้มตัวลง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 หายใจเข้าลึกหายใจออกโน้มตัวหน้าแน่พื้นหายใจเข้าออกลึกยาว3รอบครบแล้วเงยหน้าค่อยๆ ยกตัวขึ้นค่ะหายใจเข้าออกลึกยาวตามปกตินะคะนั่งหลังตรงค่ะเปลี่ยนข้างนะคะเปลี่ยนเอาข้างขวาลงยกข้างขวาขึ้นมานะคะยกข้างซ้ายเท้าซ้ายมาขัดสมาธิซ้อนอีกชั้นหนึ่งค่ะหายใจเข้าออกลึกยาว3รอบค่ะครบแล้วอ้อมมือทั้งสองข้างไปด้านหลังประกบมือกันแล้วก็กลับมือให้นิ้วชี้ขึ้นนะคะชี้ขึ้นแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเอามือที่พนมสูงขึ้นนะคะได้แล้วนะคะจากนั้นหายใจเข้าลึกยาว3รอบค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกโน้มตัวลง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 หายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกหายใจออกโน้มตัวลงนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกโน้มตัวลงหน้าแน่พื้นหายใจ3รอบอ
งยหน้ายกตัวค่อยๆยกขึ้นนะคะกลับมาสู่ท่านั่งหลังตรงนะคะค่อยๆ คลายมือที่พนมมือออกนะคะแล้วก็เลื่อนแขนทั้งสองข้างกลับมาที่เดิมค่ะครบ2รอบแล้วนะคะอีกรอบเดียวท่านผู้ชมสู้เพื่อสุขภาพของเราดูแลสุขภาพของเราวันละท่านะคะกับแพมปาแมนแฮปปี้ค่ะต่อไปแพมก็จะหมุนอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมหมุนไปฝั่งด้านนี้บ้างอันนี้คือรอบที่3รอบสุดท้ายแล้วนะคะเราจะมีมีระบายออกมาแบบเพราะว่าเรามีการกดอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องของเรานะช่วยต้นขาด้วยช่วยหลังด้วยช่วยแขนด้วยนะคะขาของเราด้วยค่ะแข็งแรงไปท่านผู้ชมถ้าเมื่อยก็เหยียดขาออกก่อนนะคะเหยียดขาออกแล้วทำยังไงได้อีกคะถ้าเราก้มตัวได้เราก็ก้มตัวมาจับค่ะถ้าก้มตัวแบบนี้เดี๋ยวแพมจะพาท่านผู้ชมทำทีหลังนะคะตอนนี้เรามาท่าดอกบัวพนมมือข้างหลังนะคะครั้งที่3ครั้งสุดท้ายยกเท้าซ้ายขึ้นมาวางต้นขาขวายกเท้าขวาขึ้นมาวางทับขาซ้ายหายใจเข้าออกลึกยาว3รอบจากนั้นอ้อมมือไปทางด้านหลังเช่นเดิมพนมมือข้างล่างไว้ก่อนแล้วค่อยๆปรับให้มือที่พนมยกตั้งขึ้นแบบนี้นะคะค่อยๆเลื่อนมือที่พนมสูงขึ้นเท่าที่เราจะทำได้นะคะหายใจเข้าออกลึกยาว3รอบจากนั้นหายใจเข้าออกลึกหายใจออกยาวโน้มตัวลงหายใจเข้า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 ลึกหายใจออกยาวโน้มตัวลงหน้าที่พื้นหายใจเข้าออกยาว3รอบครบแล้วเหนื่อยหน้าขึ้นค่อยๆยกลำตัวขึ้นนะคะยกลำตัวขึ้นค่ะยกลำตัวขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นจนกระทั่งกลับมาอยู่ในท่าเริ่มต้นคลายมือออกนะคะคลายมือออกการนั่งขัดสมาธิเพชรจะช่วยให้เรานั่งสมาธิได้นานแล้วก็เกิดสมาธิอย่างดีเลยล่ะค่ะท่านผู้ชมการฝึกโยคะด้วยการหายใจลึกออกยาวเพื่อเพิ่มปริมาตรให้มีอากาศเข้าไปได้มากแรงดันมากเมื่อแรงดันมากก็จะดันอากาศออกมา
อากาศที่ดันออกคืออากาศที่เสียแล้วนะคะที่ผ่านการนำกลับออกมาใหม่นะคะแล้วเราก็จะมีความกระปรี้กระเปร่าตลอดทั้งวันค่ะเมื่อเรายกขาออกจากกันแล้วท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าปวดบริเวณนี้ขอโทษนะคะบริเวณนี้จะปวดนะคะบริเวณขาต้นขาที่วางก็ปวดอันนี้เป็นระยะเริ่มต้นที่เราฝึกค่ะเมื่อเราฝึกจนเชี่ยวชาญชำนาญดีแล้วเราจะไม่มีอาการปวดพวกนี้เลยค่ะหรือมีก็จะน้อยแป๊บเดียวก็จะดีขึ้นท่านผู้ชมสามารถที่จะดูแลตัวเองด้วยการฝึกโยคะท่าที่แผ่มพาทำได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเมื่อฝึกแล้วมีอาการปวดเมื่อยมีอาการรู้สึกหนักเกินไปทำท่านี้เลยท่าเด็ดของเราตะแคงค่ะตะแคงตัวแล้วก็นอนง่ายสุขสบายกันเนาะพวกเรานอนง่ายนอนง่ายนอนง่ายแล้วก็สบายผ่อนคลายกันเอ่ยเราจะมาผ่อนคลายโดยเฉพาะขานะคะหลังแขนที่เราใช้งานไปฝึกโยคะท่าขัดสมาธิเพชร2ชั้นพนมมือข้างหลังก้มตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะหลับตาเบาๆก่อนแล้วก็หลับให้แน่นๆจากนั้นผ่อนคลายค่อยๆผ่อนคลายออกค่ะหลับตาอีกครั้งหนึ่งแน่นๆแล้วผ่อนคลายนิ้วหน้าคิ้วขมวดแล้วผ่อนคลายผ่อนคลายศีรษะผ่อนคลายผ่อนคลายลำคอผ่อนคลายผ่อนคลายที่แขนที่มือกำให้แน่นเลยผ่อนคลายแบมือออกนะคะผ่อนคลายที่แขนหัวไหล่ยกขึ้นเกร็งและผ่อนคลายผ่อนคลายที่หน้าอกยกหน้าอกแล้วผ่อนคลายผ่อนคลายที่ท้องยกท้องเกร็งท้องและผ่อนคลายผ่อนคลายสะโพกเกร็งสะโพกบีบเข้ามาค่ะแล้วผ่อนคลายผ่อนคลายขาผ่อนคลายผ่อนคลายเท้าผ่อนคลายผ่อนคลายน่องผ่อนคลายผ่อนคลายที่ทุกส่วนของร่างกายทุกส่วนร่างกายผ่อนคลายศีรษะของเราหนักมากหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆแขนสองข้างหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆมือสองข้างหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆหน้าอกของเราหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆท้องหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆสะโพกหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยหัวเข่าขาน่องเท้าหนักขึ้นเรื่อยหนักขึ้นร่างกายทุกส่วนหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นห
หนักขึ้นจนจะหลับแล้วถ้าท่านผู้ชมทำอยู่ที่บ้านนะหลับต่อไปได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งพลังงานตื่นขึ้นมาสดชื่นแจ่มใสแต่สำหรับแพมก็จะขอกล่าวคำสวัสดีขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่มาให้ความอุปการะเกื้อหนุนชมวิดีโอของแพมในการฝึกโยคะขอบพระคุณนะคะนอกจากโยคะแพมก็ยังมีการทำสวนปลูกผักปลูกต้นไม้มานำเสนอท่านผู้ชมด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปกดเพลย์ลิสต์ต่างๆของแพมเพื่อชมวิดีโอที่น่าสนใจรวมทั้งเพลย์ลิสต์น้องหมาด้วยสำหรับคนที่รักน้องหมาเชิญชมน้องหมาที่น่ารักของบ้านแพมได้ด้วยเช่นกันค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ Have a great day. Thanks for watching. Hope to see you. Have a great day. Sayonara. Arigato. Arigato. Gozaimasu. Bye bye.